สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับกลับมาอีกครั้งกับช่วงตอบคำถามT3B Q&A ครับก่อนหน้านี้ครับเคยทำช่วงตอบคำถามมาแล้วนะครับแต่ว่าด้วยงานที่มันยุ่งมากๆนะครับก็เลยยกช่วงนั้นไปครับเพราะว่ามีคอนเทนต์เยอะแยะเลยนะที่เราจะต้องลงนะครับแต่ว่าช่วงนี้คอนเทนต์ดำน้ำนะครับผมอาจจะขอลงน้อยลงหน่อยนะครับแล้วก็ปรับวันพฤหัสเนี่ยมาเป็นช่วงตอบคำถาม Q&A ครับเนื่องจากว่ามีคอมเมนต์เยอะแยะมากมายนะครับที่เพื่อนๆถามมาแล้วบางอย่างเนี่ยอยากได้เห็นภาพนะครับแล้วก็อยากจะอธิบายด้วยตัวเองครับโอเคครับมาถึงคำถามแรกนะครับเป็นคำถามที่ผมเจอบ่อยที่สุดนะครับนั่นก็คือเวลาที่ดูรีวิวของผมเนี่ยแล้วลิงก์สินค้าที่ผมบอกเนี่ยมันอยู่ตรงไหนครับก็ให้กดสามเหลี่ยมข้างๆวิดีโอตรงนี้นะครับเนี่ยครับมันจะมีปุ่มสามเหลี่ยมเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับให้เรากดนะครับเป็นลูกศรนะจะเด้งขึ้นมาเป็นข้อความแบบนี้นะครับแล้วก็ผมจะเขียนเลยนะครับว่าลิงก์อยู่ตรงนี้ครับเราก็กดเข้าไปครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น Lazada หรือ Shopee นะเพราะว่าผมซื้อของออนไลน์นะครับก็จะเข้ามาลิงก์แบบนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถซื้อของตามเหมือนที่ผมรีวิวได้เลยครับคำถามนี้นะครับมาจากวิดีโอที่ผมรีวิวร้านดำน้ำ The Living Sea นะครับมีคนถามว่าชุดดำน้ำทั้งชุดราคาเท่าไหร่เอาแบบขาวๆนะครับจริงๆแล้วผมจะบอกว่าชุดดำน้ำเนี่ยมีหลายแบรนด์หลายยี่ห้อหลายราคานะครับถ้าบอกว่าชุดหนึ่งเท่าไหร่เนี่ยราคาตั้งแต่ประมาณ 30,000 บาทจนถึง 100,000 หรือ 200,000 บาทก็ยังมีนะครับอยู่ที่อุปกรณ์นะเพราะนั้นอุปกรณ์ดำน้ำเนี่ยมันมีฟังก์ชันเยอะมากๆนะครับหน้ากากมีราคาตั้งแต่ 6-700 บาทนะครับจนถึงราคา 5,000 บาทนะครับBTD ราคาตั้งแต่ 6,000 บาทนะครับจนถึง 6-70,000 บาทนะครับแล้วก็ตัวชุดเวสสูทนะครับมีราคาตั้งแต่ 2,000 บาทนะครับจนถึงราคา 12,000 นะครับส่วนฟินหรือตีนกบนะครับราคาตั้งแต่ 1,000 บาทนะครับจนถึง 6-7,000 บาทครับเรกเลเตอร์ราคาตั้งแต่ 15,000 นะครับจนถึงราคาเป็นแสนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับคุณภาพของสินค้านะครับมือ1มือ2อะไรก็ว่ากันไปนะอันเนี้ยอาจจะต้องแนะนำนะครับสำหรับคนที่ถามมาแบบนี้น่าจะยังไม่เคยเรียนดำน้ำครับผมแนะนำให้ไปเรียนดำน้ำก่อนนะครับผมเชื่อว่าครูทุกคนที่สอนดำน้ำนะครับเขาจะแนะนำอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับเราครับคำถามนี้นะครับมาจากวิดีโอที่ผมรีวิวลูกหมูนะครับแล้วก็แนะนำวิธีการจับลูกหมูนะคำถามเนี่ยถามว่าเรื่องนี้พูดเท่าไหร่ก็ไม่จบครับเถียงกันไปเถียงกันมานะแต่อยากถามผมว่าผมเคยมีประสบการณ์ได้รับอุบัติเหตุจากลูกหมูหรือเปล่าคืออย่างที่ผมเคยพูดไปในวิดีโอมาลูกหมูหรือเครื่องเจียนะครับมันเกิดมาเพื่อเป็นเครื่องเจียนะครับมันไม่ใช่เครื่องตัดนะครับแต่ว่าปัจจุบันมีการ DIY นะครับเอาไปใส่ใบตัดนู่นใบตัดนี่เราไปใช้งานตัดนะครับซึ่งเราก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันอันตรายแต่มันสามารถใช้งานได้ครับซึ่งใครจะจับคว่ำหรือจับหงายนะก็เป็นทฤษฎีที่เถียงกันไม่จบนะครับแต่สำหรับผมนะลูกหมูไม่ใช่เครื่องตัดมันเป็นเครื่องเจียพอชนะเอาไปใช้เจียจะไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับเมื่อไหร่ที่คุณเอามาใช้ตัดนะครับก็มีโอกาสเสี่ยงเสมอครับแล้วถ้าถามว่าผมเคยเกิดอุบัติเหตุไหมผมยังไม่เคยเกิดอุบัติเหตุตรงๆกับลูกหมูนะเพียงแต่ว่ามีการใช้งานนะครับครั้งหนึ่งนะครับตอนช่วงที่ทำโครงซีไลน์ DIY ทำหลังบ้านนะตัวลูกหมูเนี่ยมันแตกครับใบมันแตกนะแต่โชคดีนะครับที่ใบเนี่ยใช้คุณภาพดีนะครับพอใบมันแตกออกมาเนี่ยมันไม่กระเด็นออกมาครับมันก็ติดอยู่อย่างนั้นแหละแล้วมันก็หมุนแกล้งๆๆๆนะครับซึ่งก็หยุดการทำงานของเครื่องนะครับก็เลยไม่ได้รับอุบัติเหตุครับเพื่อนๆที่ติดตามผมอยู่นะครับจะทราบว่าทุกวันจันทร์เนี่ยผมลงเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำนะครับแนะนำการใช้เครื่องกรองน้ำการใช้น้ำบาดาลนะครับแล้วก็มีคนถามมานะครับว่าซื้อที่ไหนนะครับจะบอกว่าผมขายนะครับเครื่องกรองน้ำเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้นะผมใส่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ ID Line ไว้นะครับแล้วก็ใส่เพจไปด้วยนะครับชื่อว่าเพจ Groundwater Thai ครับเครื่องกรองน้ำราคาถูกจัดส่งทั่วไทยบาย T3B นะครับก็สามารถสั่งซื้อกับผมโดยตรงได้ตรงนั้นเลยครับในวิดีโอสอนทำบ้านดินนะครับมีคนคอมเมนต์มาถามว่าพี่เขาอยู่จังหวัดอะไรนะครับพี่โชคนะครับหรือจริงๆน้องชายผมครับก็ชื่อน้องโชคนะครับอยู่จังหวัดอุดรธานีนะครับแล้วก็ทำบ้านดินนะครับอยู่แถวหนองวัวซอนะครับตรงนั้นเราจะเรียกว่าหมู่บ้านผาสิงนะครับใครสนใจอยากเรียนหรืออยากเข้าไปชมนะครับสามารถติดต่อไปที่ช่องดินดีอยู่ดีนะครับหรือโทรหาน้องโชคได้เลยครับวิดีโอนี้ครับวิดีโอช่วงที่ผมทำ DIY หลังบ้านนะรีวิวซิงค์ล้างจานราคาประหยัดที่สั่งมาจาก Shopee นะครับคำถามที่ถามมาว่าใช้มาหลายเดือนแล้วมีปัญหาเรื่องสนิมไหมไปดูกันดีกว่าครับบอกก่อนเลยนะบ้านผมเนี่ยเป็นน้ำบาดาลครับไม่ว่าน้ำเนี่ยจะโดนอะไรนะครับมันก็เป็นสนิมครับนี่คือพลาสติกนะโดนพลาสติกยังเป็นสนิมเลยนะครับแต่ว่าพอผ่านเครื่องกรองแล้วเนี่ยนะครับสนิมมันก็จะหายไปครับมาดูที่ตัวซิงค์นะครับซิงค์นี้ถูกใช้งานมาน่าจะ 3-4 เดือนแล้วนะหลังจากทำรีวิวมานะครับตัวซิงค์เลยเนี่ยไม่ได้เป็นสนิมนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่แถมมานะครับก๊อกน้ำต่างๆนะครับเลอะบ้างนะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นสนิมนะครับแล้วก็ตัวตะกร้าสแตนเลสตรงนี้นะครับที่เขาแถมมาก็ไม่เป็นสนิมนะครับอันนี้ถังใส่ขยะนะครับก็ไม่มีสนิมนะครับทีนี้จะมีสนิมอยู่จุดนึงครับก็คือตรงนี้นะครับจริงๆแล้วมันเป็นรูสำหรับใส่ที่กดสบู่ครับซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เป็นสนิมนะซึ่งตอนนี้ผมเอาก๊อกตัวนี้มาใส่นะครับก๊อกตัวนี้เนี่ยเป็นสนิมครับแต่สนิมอ่ะมันไม่ได้มาจากซิงค์นะสนิมเนี่ยมันมาจากฐานของก๊อกตัวนี้ครับ 2-3 สัปดาห์ก่อนนะครับพูดเรื่องดำน้ำแล้วก็พูดเรื่องดาวเคอร์เรนต์ไปนะครับก็มีคนทักบอกว่ามีจุดนึงนะครับที่เป็นดาวเคอร์เรนต์นะครับแล้วครูดำน้ำเตือนกันนะครับนั่นก็คือแถวแสมสารนะครับหรือแถวสัตหีบนะจุดที่เรียกว่าโรงโขนโรงหนังครับ
จริงๆตำแหน่งนั้นเนี่ยเกิดดาวเคอร์เรนได้เหมือนกันนะเมื่อหลายปีที่แล้วครับน่าจะ10ปีกว่าผ่านไปแล้วนะครับก็มีครูท่านนึงนะครับเสียชีวิตจากการเอานักเรียนไปสอบตรงตำแหน่งนั้นเหมือนกันครับสำหรับเพื่อนๆที่ไปสอบดำน้ำนะผมไม่อยากให้กังวลมากจนเกินไปนะเพราะว่าเวลาเราเลือกจุดดำน้ำให้นักเรียนไปสอบเนี่ยครูจะคำนึงถึงสถานการณ์ที่เหมาะสมในการดำน้ำอยู่แล้วนะครับปัจจุบันนะครับการดำน้ำในเมืองไทยนะครับ safety first ครับปลอดภัยไว้ก่อนวิดีโอที่ผมรีวิวพื้น SPC นะครับมีคนถามบอกว่าพื้นของผมเนี่ยมันขรุขระไม่เรียบเลยปูแบบนั้นไปนานๆไม่ยุบหรอไปดูกันครับนี่ครับพื้นที่ผมรีวิวปูนะครับก็ผ่านไปหลายเดือนมากๆแล้วครับเปิดให้ดูเนี่ยครับพื้นที่มันไม่เรียบนะครับมันก็ไม่ยุบนะแต่ว่านะครับถ้าใครชอบพื้นแน่นๆผมจะบอกว่าอาจจะรู้สึกว่าพื้นมันกลวงๆครับเนี่ยเห็นไหมครับเคาะพื้นมันจะกลวงนะครับแต่ถามว่ายุบไหมนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับพื้นมันไม่ยุบนะครับเพราะตัวนี้เนี่ยเขามียางรองด้านล่างนะซึ่งทำให้มันสามารถปรับขนาดเข้ากับพื้นที่มันขรุขระได้นะทางที่ดีนะครับปรับให้เรียบกว่านี้ก็จะดีนะครับหรือใครอยากให้เรียบมากๆนะครับก็ซื้อแผ่นยางปูก่อนนะครับจะได้คุณภาพที่ดีมากขึ้นครับคำถามต่อมามาจากวิดีโอที่ผมทำ DIY ประตูไม้แบบโรงนานะครับบานนี้นะครับทำเองทั้งบานนะเขาถามว่าทำไมผมไม่ใช้กบสายไม้ผมไปใช้เครื่องขัดกระดาษทรายแบบรถถังคือก็บอกตรงๆนะครับผมเนี่ยไม่ใช่ช่างนะคือผมแค่แบบหยิบจับเครื่องมืออะไรมาแล้วมันแบบใช้งานง่ายก็เอามาใช้ทำงาน DIY ในบ้านนะครับด้วยความอยากทำส่วนตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเครื่องมือที่ถูกต้องอาจจะเป็นกบสายไม้ก็ได้นะเพราะมันสามารถกินเนื้อไม้ได้เยอะครับแต่ผมเคยลองใช้กบสายไม้แล้วปัญหาคือผมมันใช้ไม่เป็นนะครับแล้วเวลาใส่ไปเนี่ยมันกินเนื้อไม้ครับยิ่งใส่ยิ่งพังครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยเลือกใช้เครื่องขัดกระดาษทรายแบบรถถังที่ผมถนัดมากกว่าครับเพราะนั้นอุปกรณ์นะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับเราถนัดแบบไหนนะครับเราก็เลือกใช้แบบนั้นนะครับโอ้วิดีโอนี้จริงๆคนดูเยอะมากๆนะครับก็คือผมสอนการใช้ยางมาตอยสำเร็จรูปครับแล้วก็มีคนถามมาตลอดเลยนะครับว่าถุงหนึ่งกี่บาทนะครับจะบอกว่าแล้วแต่โปรโมชั่นนะครับบางที่นะครับจัดโปรโมชั่นราคา60บาท69บาทนะครับจนถึงประมาณ99บาท128บาทก็มีนะครับลองไปเลือกดูนะครับปกติผมก็จะซื้ออยู่ในราคา89บาทครับแถมอีกหน่อยนะครับเผื่อใครอยากรู้นะครับว่าผ่านมา 6-7 เดือนแล้วสภาพเป็นยังไงครับบางคนบอกว่าโอ้ยยางมาตอยแบบนี้หลุดง่ายร่อนง่ายนะครับใช้แป๊บเดียวก็ไม่ทนนะครับมาดูกันครับมาเลยมาเลยมาดูกันนะครับวันนี้ผมไม่ได้เดินออกไปตรงนั้นนะเพราะว่าฝนมันตกอยู่ครับอยากให้เพื่อนๆดูครับนี่คือที่ทำยางมาตอยไว้นะครับก็ยังอยู่ดีนะครับไม่มีหลุดนะอันนี้ผมเทบางๆนะครับประมาณ1นิ้วนะแล้วก็เททับพื้นปูนที่มันเป็นสโลปเดิมอยู่นะครับมีคนบอกว่าเดี๋ยวมันก็หลุดออกมาเป็นแผ่นๆเป็นหลุมนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับรถวิ่งเข้าออกทุกวันครับยิ่งขับไปยิ่งแน่นครับอันนี้ครับให้ดูใกล้ๆก็ได้เดินออกมาตากฝนก็ได้นะครับเนี่ยครับแน่นเรียบอย่างนี้เลยนะยิ่งเหยียบยิ่งแน่นนะครับแต่จะให้ดูนะตำแหน่งที่รถไม่ได้เหยียบนะครับกลับกันนะครับฝั่งนี้เนี่ยรถไม่เคยเหยียบเข้าออกเลยครับยิ่งอยู่ยิ่งหลุดครับเพราะว่าเอาไม้กวาดกวาดปัดไปปัดมาอย่างเดียวเลยเนาะฝั่งนี้เนี่ยนะครับนะครับจะสังเกตว่าฝั่งนี้หน้ามันจะไม่เรียบนะครับมันจะเหมือนแบบมีหน้าผิวๆหลุดๆไปนะเนื่องจากว่าเอาไม้กวาดกวาดไปกวาดมาตลอดนะครับตัวเม็ดหินเนี่ยมันก็หลุดไปครับส่วนฝั่งที่ส่วนตรงที่เป็นรอยล้อรถเหยียบตลอดขึ้นลงตลอดนะครับกลับเรียบแน่นนะครับแล้วก็ไม่หลุดนะครับมาถึงคำถามสุดท้ายครับกับวิดีโอที่เพิ่งลงไปไม่นานนะครับรีวิวบล็อกลม VS บล็อกไฟฟ้านะครับแล้วก็แนะนำวิธีการถอดล้อสลับยางนะแล้วก็คอมเมนต์นี้นะครับบอกว่าเราสลับยางเองได้ครับแต่เราถ่วงล้อเองไม่ได้ครับคือจริงๆจะบอกว่ามันจะบอกว่าจริงบอกไปในวิดีโอแล้วนะครับว่าการถ่วงล้อเนี่ยก็สำหรับรถนะครับที่คืออย่างนี้บอกก่อนรถทำไมต้องถ่วงล้อนะครับคือเวลาที่เราซื้อล้อมาใหม่นะครับหรือซื้อยางใหม่เนี่ยเขาจะถ่วงให้เราเรียบร้อยแล้วตัวล้อเนี่ยไม่ว่าเราจะไปสลับล้อไหนนะล้อก็จะไม่เสียศูนย์นะครับยกเว้นรถของคุณมีปัญหาช่วงล่างนะครับเช่นช่วงล่างสองข้างเนี่ยมันเคยโดนชนมาหรือมีปัญหากระแทกมาหรือใช้มานานมากๆมีการสึกล้อนะมันไม่เท่ากันนะครับเวลาสลับล้อเนี่ยอาจจะมีผลกระทบนะครับซึ่งสังเกตนะรถบางคันเนี่ยต้องตั้งศูนย์ถ่วงล้อตลอดเวลานะครับนั่นคือช่วงล่างเราไม่ดีนั่นเองครับแล้ววิธีการถ่วงล้อรถประเภทนี้เราจะเรียกว่าถ่วงประชิดล้อนะครับคือเราไม่สามารถถอดล้อมาถ่วงงอกได้นะแค่คุณเอาล้อเนี่ยใส่ตำแหน่งเดิมนะสลับรูน็อตนะครับพลิกนะครับใส่รูน็อตไม่ตรงนะครับล้อก็แกว่งเบี้ยวเลยครับแต่ปัญหานี้มันไม่ได้เกิดจากการที่เราถอดล้อแล้วเปลี่ยนยางกับรถปกตินะการถอดล้อเปลี่ยนยางรถปกติเราไม่จำเป็นต้องถ่วงล้อนะครับถ้ารถของคุณไม่ได้มีปัญหาถ้ายางของคุณไม่ได้มีปัญหาถ้าล้อของคุณไม่ได้มีปัญหานะครับเราสามารถสลับล้อโดยที่ไม่ต้องตั้งศูนย์ถ่วงล้อใหม่ได้ครับ
จริงๆคำถามนี้ก็ไม่ได้ผิดนะเพราะผมจะบอกว่าอู่บางอู่นะเวลาที่เราไปสลับยางเนี่ยเขาก็จะแถมตั้งศูนย์ถ่วงล้อให้เรานะครับนั่นเพื่อเป็นการเช็คของอู่เพื่อความแน่นอนและความแม่นยำนะครับไม่ให้รถที่เข้าไปเซอร์วิสแล้วเกิดปัญหานั่นเองครับแต่ถ้าเราไม่มั่นใจนะครับว่ารถของเราเนี่ยมีปัญหาช่วงล่างไหมเวลาสลับยางแล้วต้องตั้งศูนย์ถ่วงล้อหรือเปล่านะครับก็แนะนำว่าไปให้ศูนย์บริการต่างๆคำให้นะครับก็จะเป็นการการันตีความปลอดภัยของเราได้ดีที่สุดครับโอเคนะครับสัปดาห์นี้ก็หอมปากหอมคอนะครับกับคำถามที่เพื่อนๆถามมานะผมก็จะคัดมาตอบนะอะไรที่ผมต้องใช้เวลาตอบยาวๆนะครับหรืออะไรที่มันจำเป็นจะต้องใช้ภาพในการตอบนะครับผมจะมาทำวิดีโอตอบแบบนี้นะครับแล้วก็จะสลับกับคอนเทนต์ดำน้ำนะครับในทุกวันพฤหัสเวลา20:00 นครับแล้วเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 400,000 ซับสไครบ์แล้วก็ติดตามใน TikTok นะครับรวมถึง LINE Official ด้วยนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่มีคำถามอะไรนะครับสามารถถามมานะครับใต้วิดีโอนี้นะครับหรือว่าวิดีโออะไรก็ตามนะที่เพื่อนๆดูแล้วข้องใจนะครับสามารถถามไว้เลยเนาะเดี๋ยวผมจะเอามารวบรวมตอบไว้ในสัปดาห์ถัดๆไปนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอตอบคำถามแบบนี้ครับก็ฝากคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย